่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเพราะว่ามีคนไปเจอผู้ชายคนหนึ่งจมบ่อน้ําเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ําของสวนแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีนะฮะเขาก็ต้องไปตรวจสอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นะนะครับแถวนี้มีร้านกาแฟด้วยก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินแบบเ,เนี่ยค่อยๆเดิน,นค่อยๆย่องเนี่ยฮะเห็นไหมเหมือนกับร่างกายไม่แข็งแรง นี่เราจะล้มจะคว่าเนี่ยครับเดินมาตามร่องสวนนะฮะซึ่งจะมีบ่อน้ําอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเขาจะล้มลงไปนั่งแล้วก็นอนไปเลยนะฮะแถวแถวบ่อน้ําเป็นสวนหลังร้านกาแฟในพื้นที่อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่ตอนที่มานั่งอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าจะเดินไปไหนนะ,ะจังหวะนี้อาจจะล้มแล้วลุกไม่ขึ้นหรือว่ายังไงก็เลยพยายามจะไถ ถ่ายตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะ6โมงเย็นนะฮะวันที่11กุมภาพันธ์นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะหมดแรงเขาก็นอนไปเลยอนอนแล้วก็เหมือนกับพยายามจะดิ้นเพื่อจะลุกขึ้นหรือยังไงเนี่ยแหละฮะแต่จังหวะที่พยายามที่จะถัดตัวถัดตัวเพื่อจะลุกขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันมองว่าข้างหลังเนี่ยคือบ่อน้ำ ขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเขาเขาถลายลงบ่อนนะ้ำไปเลยนะโดยสีซานี่้ลงไปก่อนคแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่ได้เพราะตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นยังลุกไม่ได้เลยแต่นี่จมน้ําไปแล้วนะครับก็หายไปคไม่ได้ตะกกตะเกียกตะกายอะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเขาคงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวจริงๆนะฮะก่อนที่เมื่อวานนี้นะฮะเหตุการณ์ในในกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยนี่คือหกโมงเย็นสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะ เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้13กุมภาพันธ์นะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเจอศพคนในบ่อน้ําในร่องสวนหลังร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งถนนบางกรวยใจน้อยตําบลวัชรลออำเภอบางกรวยนะฮะที่นนทบุรีนะครับก็เลยมาตรวจสอบนี่นะฮะก็มีร่องรอยญ้านะเป็นรอยราบเลยนะฮะตรงจุดที่เขาถลายลงไปนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายอะไรไม่มีบาดแผลอย,อย่างอื่นในร่างกายของผู้ตายนะฮะซึ่งก็ทราบชื่อว่า ชื่อนายไพโรธเกิดใหญ่อายุ44ปีเขาป่วยฮะเขามีอาการป่วยนะครับคนที่มาเจอเนี่ยเป็นพนักงานของร้านกาแฟนะครับที่อยู่แถวแถวมินิมาร์ทนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ออกมายืนโทรศัพท์อยู่หลังร้านแล้วเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในบ่อทีแรกคิดว่าเป็นกระสอบเดินเข้าไปดูใกล้ๆเอาไม่ใช่แล้วนี่ศพคนนะฮะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับวันนี้คุณ พชรวรินนะฮะน้องกั้งพชรวรลินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับที่เห็นเป็นสวนนี่คือสวนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับมีต้นกลว้วยโดยต้นไม้อย่างอื่นด้วยแล้วขุดบ่อไว้เป็นท้องร่องก็มีอยู่หลายบ่อหลายจุดบ่อนหนึ่งก็กว้างสักเมตรสาแต่ลึกเนี่ยหเมตรนี่นะฮะจากการสำรวจเส้นทางที่ผู้ตายเดินมาเป็นการเดินมาจากที่พักนะฮะซึ่งอยู่หลังตึกของอาคารมินิมาร์ทแล้วก็ร้านกาแฟ แล้วมาด้านหลังนี้จะเป็นสวนทุเรียนมันสามารถเดินเท้าเชื่อมต่อกันได้หมดนะฮะแต่เส้นทางมันลำบากแน่นอนมันเป็นร่องสวนนะครับมีบางจุดก็ต้องเดินข้ามท่อนไม้ท่อนเล็กๆด้วยเพื่อข้ามท้องร่องก็มีนี่เห็นไหมครัแบบนี้นะครับภรรยาของผู้ตายนะครับบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับสามีมาสิป,ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนสามีเธอป่วยนี่นะฮะนี่ภรรยานะครับคุณแก้วนะครับ เธอบอกว่าหลังจากที่ตํารวจมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะก็เห็นว่าสามีเดินลักษณะโซซัดโซเซไม่ค่อยมีแรงไม่ได้เมานะเธอบอกสามีเธอไม่ได้เมาแต่ป่วยสามปีก่อนเนี่ยสามีเธอเริ่มล้มป่วยทํางานอะไรไม่ได้หลายโรครุมเรา้ามีเกล็ดเลือดจางกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคไตด้วยและอีกหลายโรคจนปีที่ผ่านมาอาการหนักขึ้นเธอต้อง ออกจากงานเก่าแล้วมาทํางานร้านอาหารตามสั่งเพื่อดูแลสามีใกล้ๆที่สําคัญเพิ่งย้ายกันมาอยู่แถวนี้ได้แค่สิบวันเพราะอยากใกล้ที่ทํางานก็คอยเตือนสามีเสมอว่าอย่าไปไหนไกลจากที่พักนะอย่าเดินไปไหนรับตาคนเดี๋ยวช่วยกันไม่ทันถ้าเกิดอาการกําเริบหรือว่าเดินไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นสามีเธอเนี่ยเดินไปในจุดนั้นซึ่งมันปลอดคนมากแล้วก็ช่วยกันไม่ทัน เตือนเขาทุกวันบอกเขาทุกวันแล้วก็ถ้าเดินไปถนนถะล่มในถนนคนจะเห็นเขาจะพาไปหาหมอก็ลเลยบอกอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ไปไปในป่าหรือมีป่า,ม,ปามีอะไรแล้วก็โล่ล่วงลงไปตรงนั้นแล้วคนจะไม่เห็นเราก็บอกเนี้ยถ้าว่าถ้าว่าตกน้ําก็มีใครเห็นดกต้องรอที่มันพูขึ้นมาล้วก็บอกเนี่ยบอกเขาว่าก็ไม่คิดว่าคำเตือนจะเกิดจริงใช่แล้วก็มันเกิดจริงๆ ก็ว,ว่าเขาเขาเขาไม่ตั้งใจอ่ะเพราะเขาห่วงล้วแล้วอยู่ในห้องคนเดียวเขาบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมาคือเขาตายก็จริงๆส่วนชาวบ้านที่พักอยู่หอพักเดียวกันกับผู้ตายนะครับยืนยันว่าผู้ที่เสียชีวิตเขาป่วยจริงๆนะฮะแขนขาอ่อนแรงด้วยแล้วก็จะเดินแบบนี้บ่อยๆบ,บางทีเดินลงบันไดหอพักก็เดินไม่ไหวะนะฮะไม่คิดว่า จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาเดินไปไหนอะไรยังไงแล้วทําไมถึงเดินมาจุดนี้นะครับทางภรรยาบอกว่าญาติของสามีอยู่ลำปางนะฮะจะรับศพไปบาเพ็ญกุศลที่จังหวัดลําปางนะครับ